ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างๆภายใน Battle Pass ซีซั่นที่7เอาล่ะเราก็มาดูกับผมว่าในแพทหน้านี้จะมีปืนกระบอกไหนบ้างที่ได้บัฟกันบัฟมาเป็นปืนเมตาใหม่หรือจะมีกระบอกไหนบ้างที่โดนเนิร์ฟหายไปจากเมตากันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันจากปืนกระบอกแรกและน่าจะเป็นกระบอกเดียวในแพทนี้ครับผมที่โดนเนิร์ฟไปจากข้อมูลล่าสุดนะผมก็คือปืน MG42 โดยแพทนี้เรียกได้ว่า MG42 เนี่ยก็โดนเนิร์ฟแอบหนักอยู่พอสมควรนะผมก็คือในโหมดของ MP เนี่ยจะเนิร์ฟในเรื่องของกระสุนชุดแรกประมาณ 3-7 นัดแรกความแม่นยำจะน้อยลงกว่าเดิมผมรวมถึงในโหมดของ Battle Royaleจะปรับในส่วนของระยะการทำดาเมจใหม่ระยะกลางจาก19หรือ18ระยะไกลจาก18เหลือ15รวมถึงความแม่นยำรีคอยล์การสั่นและผมของตัวปืนก็จะมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ปืนนี้ก็เรียกได้ว่ามันโกงจริงนะ MG42 นะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นสุดยอดของปืน AMG ในแพทนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าโดนสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าของมันดีจริงนะสำหรับคนที่เล่นสายแคมป์อยู่แล้วก็จะรู้ว่าไอ้ปืนนี้มันแบบถ้าได้แคมป์เมื่อไหร่นะโอกาสที่จะยิงสวนมันให้ไม่เอาสไนมายิงจริงเนี่ยคือมันสู้ยากมากเลยนะถัดมากับกระบอกที่2ครับผมกับปืนลูกรักของหลายๆคนบวกกับมีสกินใหม่ในเซตสมูไรด้วยกับปืน M13 แพทนี้ M13 ได้บัฟมาครับผมดีมากก็คือเพิ่มดาเมจอกแล้วก็ดาเมจแขนนะผมจาก1เท่าเป็น 1.06 เท่าหลายคนอาจจะดูว่าไม่เยอะนะแต่มันบวกขึ้นมา 1-2 ดาเมจเลยผมทำให้ปืนนี้เนี่ยสามารถทำดาเมจค่าเฉลี่ยผมดีขึ้นในการปิด TDK ในการยิงระยะกลางระยะไกลได้ก็ถือว่าอาจจะดูน้อยแต่เวลาเล่นจริงค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ทันมากับกระบอกที่3ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะผมกระปืน AR FFAR1 ก็ได้รับการบัฟมาเหมือนกันนะผมเพิ่มดาเมจนะผมเวเวนที่เป็นลำส่วนแขนจากดาเมจ1เท่าเป็น 1.17 อาจจะดูน้อยผมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่ามันบัฟไปเรื่อยๆแบบหลายๆแพทเนี่ยคือมันแรงมากเลยนะ2ดาเมจ3ดาเมจเนี่ยสแตทเฉลี่ยเนี่ยคือแบบโหดมากนะก็เดี๋ยวรอดูต่อว่าในแพทหน้าจะมีการอัพเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้หรือเปล่านะแล้วก็กระบอกที่4ครับผม ASVAL แพทนี้ ASVAL ผมก็จะมีบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือเบสความเร็วแอนิเมชันของกระสุนนะผมเพิ่มขึ้นจาก450เป็น550อันนี้ถือว่าดีมากครับผมเวลายิงระยะไกลกระสุนพุ่งเร็วแล้วก็อย่างที่2ครับผมฮิตไฟความแม่นยำโดยรวมผมจาก 0.8 เป็น 0.7 ก็เวลายิงระยะไกลก็จะยิงได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าโอเคมันเหมือนกับเป็นบัฟแบบให้ปืนเก่ามันสามารถพอสู้ได้ปืนใหม่ได้นะแต่ว่าปืนใหม่มันก็ยังแอบดีกว่าอยู่ดีในแพทนี้นิดนึงนะตามด้วยกับกระบอกที่5ผมกับปืน AK117 ขวัญใจของเพื่อนๆหลายๆคนในโหมดของ Battle Royale ผมก็ในโหมด MP อาจจะมีใช้บ้างแต่ไม่เยอะแต่ BR นี่คือเยอะมากปรับในส่วนของบัฟ movement ADS move speed แต่ผมของตัวปืนจาก 2.5 เป็น 3.09 ก็ถือปืนวิ่งยิงเร็วขึ้นนี่ถือว่าดีเลยผมเพิ่ม movement อย่างนี้ชอบมากแน่นอนสำหรับคนที่เป็นสายซิ่งทั้งหลายนะในแพทหน้าก็น่าเล่นขึ้นกว่าเดิมและก็ถัดมา กับกระบอกที่6ปืน Peacekeeper MK2 แพทนี้ผม Peacekeeper ก็บัฟมาดีมากก็คือปรับช่วงระยะการทำความเสียหายระยะกลางใหม่ผมเพิ่มระยะจาก23เมตรไปไกลถึง26เมตรเพิ่มมาอีก3เมตรเลยนะดีครับผมถือว่าดีเลยในเรื่องของการต่อสู้ทำให้ปืนนี้เนี่ยยิงระยะกลางได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ดูแรงขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแบบดาเมจก็โอเคแล้วแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความแม่นยำกระสุนนะที่อาจจะให้ความรู้สึกยิงยากไปหน่อยในบางจังหวะนะและต่อเนื่องกันด้วยกระบอกที่7กับ1ในปืนเก่าแต่แพทนี้บัฟมาโหดมากๆกับปืน LK24AK24 ผมมีการบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมปรับในส่วนของ Bullet Impact ครับผมดาเมจกระสุนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นดาเมจของตัวปืนโดยตรงหรือเป็นดาเมจที่เวลายิงโดนศัตรูแล้วเนี่ยตัวปืนศัตรูจะกระตุกครับผมอันนี้ไม่ชัวร์นะไม่คอนเฟิร์มแต่อย่างที่2เนี่ยก็คือในส่วนของ Base Bulletความแม่นยำการกระจายตัวของปืนกับลูกกระสุนเนี่ยมันจะหดน้อยลงทำให้เวลายิงระยะไกลปืนจะแม่นยำขึ้นถือว่าดีครับผมเป็นปืนเก่าอีกหนึ่งกระบอกที่บัฟมาดีมากเลยในแพทนี้แต่ถามว่าจะได้เล่นไหมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะว่าไอ้ความแม่นยำของมันเนี่ยที่มันปรับมาเนี่ยมันจะแม่นถึงขนาดแบบว่าน่าเล่นหรือเปล่าเพราะว่า AK24 เนี่ยในเรื่องของแต่งเนี่ยโอเคแล้วผมเดี๋ยวแค่รอดูใช้งานจริงนะกระบอกที่8
กระปื้น EM2 สำหรับ EM2 ในแพทนี้ผมก็ดีมากเช่นกันบัฟในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นเข้ามาผมระยะไกลจากตอนแรก22เพิ่มเป็น23ก็พยายามที่จะบัฟให้มันสู้กับพวกโอเดนได้ผมแต่พี่ลิงว่าโดยรวมยังไงโอเดนมันก็ดาเมจแรงกว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นปืนนี้เป็นปืนแคมในสาย AR นะกระบอกที่9FR.556ก็มีบัฟมา2อย่างครับผมอย่างแรกก็คือ Elite Time Speed เพิ่มขึ้น260เป็น240 Bullet Impact เหมือนกันนะผมจาก 1.06 เป็น 1.2 วงเล็บ 0.84 ก็ดูดีขึ้นแต่พี่เองว่าถึงมันจะบัฟดีขึ้นแต่ FR ก็ยังมีปัญหาคือมันสายเยอะยิงยากครับผมก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะแล้วก็กระบอกที่10กับปืนพี่ๆ19ไบซันพี่19ก็จะมีบัฟหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมปรับเบส ADS Bullet Speed Sharp ครับผมจาก23เป็น20อันนี้ถือว่าดีอย่างที่2ครับผมปรับในส่วนของตัว Magazine Ammo Last Caliber ครับผม Last Caliber เป็นตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้เลย Ammo โดยจะมีการปรับในส่วนของเอาผลเสียที่ลดระยะ 20% ออกไปครับผมอันนี้ถือว่าดีโคตรเพราะว่าปืนนี้มันจะได้แบบกลับมายิงแรงและระยะไกลเหมือนสมัยก่อนสักทีผมก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ดีมากของตัวปืนแต่ตัวปืนจะทรงพลังหนึ่งขนาดเป็นเมตาได้ได้ไหมต้องไปรอลุ้นกันนะกระบอกที่11กับอีกหนึ่งปืนเก่าสายจีนเหมือนกันนะผมปืน Mass 10ก็บัฟมาง่ายๆเลยเพิ่มดาเมจลำตัวผมจาก1เท่าเป็น 1.1 เท่าอย่างนี้ก็บัฟแบบอารมณ์แบบเทียนิดนะค่อยๆเก็บสแต็กไปผมพอสะสมบัฟเยอะๆอาจจะเป็นเมตาได้เหมือนกันกระบอกที่12ปืนสาย LMG 5Ds ครับผม 5Ds ก็ปรับอย่างแรกเลยครับผมฮิตความแม่นยำยิงจาก 0.9 เป็น 0.6 อย่างที่2ครับผม Crossbar Achievement ของแต่งปรับ Annihilation นะผมที่เป็นผลเสียน้อยลงจาก 15% ที่โดนลดจะเหลือเพียงแค่ 6% เท่านั้นก็ดูดีนะดูดีครับผมแต่พี่ลิงก็ว่ายังไง MG 42ก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีนะตัดมากันที่อุปกรณ์เสริมต่างๆกันบ้างครับผมที่จะมีการบัฟแล้วก็เนิร์ฟชิ้นแรกเลยครับผมอุปกรณ์โอเปอเรเตอร์เดดแม็กชีหรือก็คือป้อมปืนแกตลิงของเราก็จะมีการเพิ่มดาเมจครับผมการยิงส่วนต่างของร่างกายแรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหน้าอกหรือบริเวณแขนดาเมจ1เท่าเพิ่มเป็น 1.2 เท่าโดยรวมก็ยังถือว่าน่าจะยังน้อยหน้าอยู่ดีนะเพราะว่าอันอื่นเนี่ยดูใช้งานง่ายกว่าครับผมชิ้นที่2ครับผมอุปกรณ์ Gravity Spike โดดดึงๆครับผมเพิ่มความเร็วของการกระโดดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่พี่ลิงว่ามันก็อันอื่นก็ยังดูใช้ง่ายกว่าอยู่ดีนะชิ้นที่3ครับผมกับตัวกล่องเก็บกระสุนแพทนี้ก็จะบัฟทำให้แอนิเมชันครับผมความเร็วในการเก็บกระสุนเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเร็วขนาดไหนจากตอนแรกรู้สึกจะประมาณ 2-3 วิเนี่ยแหละน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมครึ่งนึงนะประมาณวิครึ่งหรือ2วิชิ้นที่4ครับผมกับตัววิทยุขึ้นรบกวนนะผมอันนี้ก็จะมีบัฟทำให้ energy ในการเรียกใช้งานของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้งานเรียกได้เร็วขึ้นนะผมก็ถือว่าทำให้ใช้งานได้บ่อยขึ้นในแต่ละครั้งตัดมากับชิ้นที่5ผมเป็นสกอร์สตีกันบ้างกับตัวรถช็อค R4 ผมซึ่งโดนเนิร์ฟนะจากแต้มเรียกกับผม450เพิ่มเป็น490ก็ไม่เข้าใจว่าเนิร์ฟทำไมก็อาจจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ใช้นะผู้เล่นทั่วไปพับบิกใช้เยอะก็เลยอาจจะเนิร์ฟลงมาบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ตามด้วยชิ้นสุดท้ายกับชิ้นที่6ครับผมตัวเปิร์กสีแดง Fast Recover ได้บัฟมาผมเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดจาก35เป็น40ก็ดีกว่าไม่บัฟเลยนะเพิ่มมาอีก 5% และนี่คือสรุปโดยรวมทั้งหมด2รอบการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างๆภายใน Battle Pass Season ที่7ครับผมย้ำก่อนว่าข้อมูลนี้อาจจะมีการบัฟเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมเพราะว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนะแต่ก็ให้ดูเป็นเกินๆแล้วว่าแพทหน้าจะมีกระบอกไหนบ้างครับผมที่เราอาจจะได้หยิบมาเล่นกันนะก็ก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมคิดเห็นบ้างผมเกี่ยวกับตัวปืนที่ปรับสมดุลในแพทนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองนะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ